ด็นหนึ่งก็คือการรวบรวมโฉนดหลายรัฐแรงแล้วมาเป็นแปลงเดียวออกมาเพื่อให้กับนายทุนมีรายได้มากขึ้นที่แล้วก็ลงม่วงให้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไปขอ